ราชอาณาจักรไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีรัฐธรรมนูญเป็นหลักในการปกครองแผ่นดินในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงสถิตเป็นศูนย์รวมใจของปวงชนชาวไทยทรงเป็นพระประมุขที่พึ่งพิงและความหวังให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าผ่านพ้นวิกฤตของบ้านเมืองด้วยพระมหากรุณาธิคุณจนเป็นที่ประจักษ์ต่อนานาประเทศเหนืออื่นใดทรงมีพระราชประสงค์ที่จะปฏิบัติพระราชกรณียกิจร่วมกับปวงประสบกรณิกรเพื่อสนองพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรดังที่ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการแก่ปวงชนชาวไทยว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่อาณาราษฎรตลอดไปพระราชกรณียกิจมากมายจึงเป็นไปเพื่อการส่งเสริมทำนุบำรุงชาติบ้านเมืองและประชาราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุขมีความเสมอภาคในการดำเนินชีวิตอย่างเท่าเทียมกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากทศพิธราชธรรมพระราชกรณียกิจด้านการศาลและการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อสถาบันศาลยุติธรรมโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาและข้อคำนึงในการใช้กฎหมายเพื่อการรักษาความยุติธรรมให้ดูแลประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมทุกอย่างให้เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายทุกประการมีหลักฐานชัดเจนประชาชนมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในกระบวนการยุติธรรมดังได้สะท้อนผ่านพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรมในโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2564ความตอนหนึ่งว่าในการอำนวยความยุติธรรมนั้นมีข้อควรคำนึงอยู่ว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับรักษาความยุติธรรมก็จริงแต่เมื่อจะนำมาใช้ต้องอาศัยดุลพินิจที่ถูกต้องด้วยผู้พิพากษาจึงต้องใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบและรอบด้านและวินิจฉัยตัดสินให้ถูกต้องชอบธรรมตามตัวบทกฎหมายตามศีลธรรมและตามความเป็นจริงหากท่านทั้งหลายจะได้คำนึงถึงเรื่องนี้และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จผลตามที่ได้ปฏิญาณไว้ก็จะสามารถสร้างสรรค์จันโลงความยุติธรรมให้เป็นที่ศรัทธาเชื่อถือของประชาชนได้อย่างแท้จริงและเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2563นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันศาลยุติธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลฎีกาทรงฉลองพระองค์ครุยตุลาการศาลยุติธรรมและทรงประทับยังห้องประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพื่อพระราชทานพระราชดำรัสแก่ข้าราชการตุลาการในศาลฎีกายังความปลาบปลื้มเป็นล้นพ้นแก่เหล่าข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมทั่วประเทศได้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชนและน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสมาเป็นแนวทางในการอำนวยความยุติธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้เกิดความยุติธรรม